Hi everyone, welcome to Crystal Theater. วันนี้นะคะเราก็จะมาพาน้องๆทุกคนมาดูคำศัพท์ที่ชอบออกข้อสอบเข้าม .1 กันนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ชีตใบงานคำศัพท์อันนี้เนี่ยก็สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เพจ Facebook ของทาง Crystal Theater นะคะเดี๋ยวทีเชอร์เกสจะทิ้งลิงก์เพจ Facebook Crystal Theater ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนะคะตรง description box กดลูกศรสามเหลี่ยมลงมาก็จะขึ้นเลยนะคะลองไปไล่ๆหาดูในโพสต์นะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่คัดมาแล้วชอบออกข้อสอบบ่อยๆนะ Teacher Grace ก็แบ่งมาให้น้องๆจำทีละ12คำนะคะพอน้องๆท่องได้ครบ12คำปุ๊บนะคะมันก็จะมีตรงนี้เขียนว่า quiz ใช่ไหม quiz แปลว่าทดสอบย่อยค่ะก็คือให้น้องๆเนี่ยไปท่องจำ12คำนี้มาให้ได้เสร็จแล้วค่อยมาปริ้นชีทนี้อีกรอบหนึ่งเราก็มาลองเขียนดูว่าตัวเองอ่านและแปลได้ไหมนะคะพอทำได้จำได้ครบ12คำนี้เมื่อไหร่ปุ๊บค่อยไปท่อง12คำต่อไปนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะจำได้ครบทุกคำนะก็ทยอยท่องกันไปทีละ12คำเนาะมาดู12คำล็อตแรกกันก่อนเลยคำแรกค่ะ always อ่านว่าalways มีสอเสือกลันด้วยละกันนะเพราะว่ามันต้องใช้ตัว s ต้องออกเสียงสอเสือหรือสอโซ่ด้วยนะคะ always แปลว่าเสมอค่ะทำอะไรเสมอๆเลยอะไรเงี้ยนะเช่นฉันไปโรงเรียนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เสมอเลยอะไรเงี้ยนะคะเสมอแบบนั้นนะต่อไป accident นะเดนแล้วก็ลองท้ายด้วยตัว T ใช่ไหมก็ออกเสียงทอทหารกลันด้วย accident accident แปลว่าอุบัติเหตุค่ะนี่ไงสามพยางค์เนาะ accident อุบัติเหตุนะคะต่อไปอ่านว่านะคะแปลว่าทั้งหมดแปลว่าทั้งหมดนะต่อไปอันนี้ก็ออีกเหมือนกันแต่มีคำว่า the time ต่อมาข้างหลังด้วยเนาะ all the timeall the time แปลว่าตลอดเวลานะคะปกติ time แปลว่าเวลาใช่ไหม all the time ก็คือตลอดเวลาเนาะต่อไป ask ask a สระ r เนาะ s ก็คือสอเสือหรือสอโซ่K ก็ออกเสียงคอควายรวมกันเป็น R สอคอเนาะ ask นะคะ ask แปลว่าถามค่ะหรือแปลว่าขอก็ได้นะถามหรือขอก็แล้วแต่ต้องดูเองนะนั่นโจทย์นะคะว่าจะแปลว่าถามหรือแปลว่าขอดีถึงจะเข้ากันต่อไป answerAnswer แปลว่าตอบนั่นเองค่ะAsk ถามก็ต้อง answer ตอบเนาะถามมาก็ต้องตอบไปนะคะ Ask ถาม answer ตอบต่อไป a lot of กับ many นะคะนี่มีสองคำเนาะเพราะว่าความหมายเดียวกันทีเชอร์ก็เลยเอามาให้ทีเดียวสองคำเลยa lot of แล้วก็ many a lot of นะคะกับ many แปลว่ามากมายค่ะเยอะแยะมากมายต่อไป also all
so แบ่งได้แบบนี้นะคะ A L ก็ O เนาะ S O ก็ so O so เนาะ O so แปลว่าอีกด้วยนะคะเช่นแบบ Teacher Grace เก่งแล้วยังใจดีอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกด้วยแบบนั้นนะโอเคต่อไป again ปากกาไม่ติดติดละ again นะคะแบ่งพยางค์ได้แบบนี้เนาะ again แปลว่าอีกครั้งนะคะอีกรอบอีกครั้งต่อไป agree agree นะคะมีควบกรรมรอเรือด้วยเนาะ A ก็คืออ่ะเนาะ G R W E ก็กรอ E agree นะคะ agree agree แปลว่าเห็นด้วยค่ะหรือตกลงนะเห็นด้วยหรือตกลงก็คล้ายๆกันนะเนาะบางทีแค่แต่ปกติมักจะแปลว่าเห็นด้วยนะคะเห็นด้วยหรือตกลงก็ได้ฉันตกลงจะไปกับคุณอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปค่ะอันนี้มาให้สองคำอีกแล้วเนาะเพราะว่ามันมีความหมายเดียวกันนะคะคำแรกอ่านว่า allow ค่ะ allow ส่วนคำข้างหลังอ่านว่า permitpermit allow permit แปลว่าอนุญาตค่ะอนุญาตไม่มีต่อเต่าสระอินะลูกต่อเต่าไม่มีสระอินะถ้าต่อเต่ามีสระอิมันจะหมายถึงญาติโกโหติกานะคะมันจะคนละญาติแล้วนะอนุญาตนะคะ allow permit อนุญาตคำที่12แล้วค่ะคำสุดท้ายที่ต้องไปท่องมาเราจำให้ได้ก็คือ about ค่ะabout มีตรงสะกดด้วยตัว T ด้วยออกเสียงท้อทหารด้วยนะคะ about แปลว่าประมาณหรือเกี่ยวกับครบแล้วนะคะครบแล้ว12คำนี้เพราะมันขึ้นควิสแล้วคือเวลาที่หนูเห็นก็ควิสเมื่อไหร่แสดงว่าหนูก็ต้องไปท่องจำ12คำอันนี้มาให้ได้แม่นๆก่อนเสร็จแล้วถึงจะไปดู12คำถัดไปกันในวิดีโอหน้ากันนะคะโอเคมาอ่านกันเป็นรอบสุดท้ายนะคะมาอ่านตามทีเชอร์ควิสช้าๆเนาะ always เสมอ accidentอุบัติเหตุ all ทั้งหมด all the time ตลอดเวลา ask ถามขอ answer ตอบ a lot of manyมากมาย also อีกด้วย again อีกครั้ง agree เห็นด้วยตกลง allow permit อนุญาต aboutประมาณเกี่ยวกับโอเคประมาณนี้นะคะไปท่องกันมาให้ได้นะคะ12คำนี้ให้แม่นๆเนาะหลังจากแล้วก็ปริ้นอันนี้มาอีกรอบนึงเนาะให้มันแบบโล่งๆว่างๆแล้วเราก็มานั่งเขียนเองนะคะพอเขียนได้เองทั้งหมดโดยที่ไม่ดูนะ12คำได้เมื่อไหร่ปุ๊บเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอหน้ากันนะคะว่าอีก12คำถัดไปอ่านว่าอะไรและแปลว่าอะไรกันบ้างเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปค่ะBye bye!